เวิร์กช็อปสุขภาพช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนี่ฟู้ดอะไรแปะคนละแก้วเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี่ยังไม่ได้สั่งเลยเอาหน่าเดี๋ยวลือก็ต้องสั่งเพราะมันนั่งกินที่ร้านอ้วสั่งอย่างอื่นไม่ไรหรอกทำไมนอกจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอ้วขายอยู่อย่างเลี้ยวเฮ้ดูใจจริงจากดูดีนะเฮ้เชษครับพี่เห็นหน้าตาดีอย่างเงี้ยมีเพื่อนเป็นหมอนะหมอนวดอยู่วัดโพสิใช่จับเส้นจับกระสายจะบ้ากันละมั้งไม่ใช่หมออะไรอ่ะหมอโรงพยาบาลโรคประสาทโอ้เนี่ยแล้วเพื่อนฉันมาเยี่ยมที่บ้านก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์คนไข้ยังไงพี่คือทุกเดือนเนี่ยจะต้องมีการเทสคือเทสแบบตรวจเช็คสมองว่าหายดีหรือยังว่าปกติดีหรือยังถ้าเกิดว่าคนไหนปกติหายดีแล้วก็จะให้ไปพักฟื้นที่บ้านมีอยู่3 คนมาเทสเลยเป็นไงบ้างคนแรกมาเลยหมอก็ถามเลยนี่หนูแดงอ้าวตอบหมอสิว่านี่อะไรมีวันที่คิ้วทีมที่คิ้วหนูแดงตอบเลยตอบว่าจมูกหมอบอกหนูแดงไปนั่งพักก่อนนะลูกแต่ยังไม่หายยังไม่หายดีคนที่สองมาเลยเป็นไงพี่คำเกิงคำเกิงชื่อคำเกิงโอ้โหคำเกิงดูนะหมอชี้อะไรนี่คำเกิงตอบเลยตอบว่าคิ้วเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วแล้วนี่อะไรคำเกิงตอบเลยตอบว่าก้นแสดงว่ายังไม่ดีกลับไปก่อนกลับไปก่อนคนที่สามมาเลยครับชื่อ thank you thank you ดูให้ดีนะว่าหมอชี้อะไรอะไรเอ่ย thank you ตอบเลยตอบว่าคิ้วโอ้โหเริ่มแล้วแล้วนี่อะไร thank you ตอบเลยจมูกจมูกแล้วนี่อะปากโอ้โหต้องทุกเลยหมอลองพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่อะ thank you ตอบเลยหูโอ้ยน้องแตงกิ้วมานี่เลยมานี่เลยพอตอบทุกข้อเสร็จหมดปั๊บหมอก็จะเซ็นอนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้นไงแต่เซ็นไปเซ็นไปก็พูดเลยโอ้ยแตงกิ้วเนี่ยเก่งนะเนี่ยโอ้ยตอบถูกทุกข้อเลยรู้ได้ยังไงเนี่ยแตงกิ้วก็ตอบเลยตอบว่าโธ่จะไปยากอะไรครับหมอตอบว่าไงอ่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ปอดสรุปแล้วหมอบอกแตงกิ้วอยู่อีก5 ปีนะลูกนะนี่เชษครับพี่แกเคยได้ยินไอ้โรคไทรอยเป็นพิษอะไรไหมไทรอยเป็นพิษมันเป็นยังไงฉันอยากรู้จริงๆไม่เคยได้ยินได้เคยได้ยินแต่ไอ้ไทมุงเป็นพิษเนี่ยไทมุงเวลารถชนกันขโมยของเนี่ยอ๋อไอ้ไทมุงแต่ไอ้ไทกอเนี่ยรู้อย่างเงี้ยไทกอแต่ไทรอยเนี่ยไทรอยเป็นพิษมันเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยไม่ต้องอธิบายไปฟังคุณหมอนู่นคุณหมอรอเล่าอยู่นู่นภาวะต่อมไทรอยเป็นพิษนะคะคำว่าต่อมไทรอยเป็นพิษไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะไทรอยเป็นพิษก็คือการที่ตัวไทรอยเองมีการสร้างฮอร์โมนออกมาเยอะกว่าปกติภาวะฮอร์โมนที่สูงขึ้นจะกระตุ้นอวัยวะทุกอย่างภายในร่างกายให้ทำงานมากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นคนไข้จะมีอาการถูกกระตุ้นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเช่นกระตุ้นสมองจะปวดหัวหงุดหงิดนอนไม่หลับกระตุ้นหัวใจใจสั่นมือสั่นนะคะบางคนมาด้วยเรื่องของกล้ามเนื้อแขนขาไม่มีแรงสาเหตุของไทรอยเป็นพิษเป็นกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วตัวกระตุ้นก็คือการที่ความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอและการสูบบุหรี่นะคะครับพี่น่ากลัวไปกันได้โรคนี้ใช่เหรอสิแต่เกิดใครไม่เป็นเนี่ยไม่รู้หรอกจะบอกให้ผมมีเรื่องของคนคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังคนคนนี้นะเขาเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเหมือนที่คุณหมอเขาเล่านี่แหละจะมาทักช้าทำไมแล้วก็เล่าเลยสิอยากจะเล่าให้ฟังอยู่นี่ไงแอคผมแข็งอยู่นั่นแหละใส่เยลเล่าเลยเล่าเลยคนนี้นะเขาชื่อโสภาน้อมนุชอยู่กรุงเทพมหานครนี่แหละอ๋อคนบางกอกเมื่อก่อนแกเนี่ยขายอาหารตามสั่งตอนหลังมาเนี่ยเริ่มเวียนหัวบ่อยขึ้นไส้อาเจียนบ่อยใจสั่นมือสั่นจนขายของไม่ไหวเลยปิดร้านขึ้นไปนอนนะบางทีเนี่ยลูกค้ามานั่งรอกินข้าวเนี่ยไม่ได้กินนะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ลูกค้าไม่หายหมดเหรอก็หายหมดอ่ะสิพี่ลูกค้านี่หายหมดเลยแกเป็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเป็นมากขึ้นทีหลังก็เลยปิดร้านไปโดยปริยายแต่ที่สำคัญนะอาการของแกทีแรกเนี่ยเหมือนคนท้องเลยนะแกยังคิดว่าตัวเองไงแกท้องเลยสรุปว่าเนี่ยตกลงแกท้องหรือเปล่าเนี่ยสามีแกนะก็คิดว่าแกท้องอ่ะแหละก็เลยพาไปหาหมอให้หมอตรวจพอตรวจอย่างละเอียดนะบอกว่าไงปรากฏว่าแกไม่ได้ท้องอ้าวอาการเหมือนคนท้องแต่ไม่ท้องครับมันคืออะไรกันแน่ก็นี่ไงพอหมอตรวจแล้วหมอก็บอกว่าอาการอย่างเงี้ยมันมาจากอาการของไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์เป็นพิษครับพี่โอ้โหนี่มันมีอาการขนาดนั้นเชียวเหรอใช่พี่บางรายเนี่ยนะเป็นหนักเลยนะถึงกับตาเนี่ยโปนออกมาเป็นลูกมะกรูดเลยนะบางคนเนี่ยนะก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายท้องเสียอาเจียนบ่อยนอนไม่หลับไอ้โรคเนี้ย
ปวดหัวมึนหัวอ่อนเพลียไม่มีแรงพระช่วยนี่อาการไทรอยทำไมมันเยอะมากขนาดนี้ยังไม่หมดนะพี่นะยังมีอาการใจสั่นมือสั่นอย่างเงี้ยอย่าหัวไม่ใช่พระหรอโถมีพระอธิบายให้ฟังเหรอจะหักคอคนที่เป็นโรคนี้นะพี่นะถ้ายกมือขึ้นมานะปลายมือสั่นอย่างนี้นะถือว่ามีอาการเสี่ยงกับโรคนี้มากและนอกจากนั้นนะพี่นะน้ำหนักตัวก็จะลดจนหน้าใจหายเลยนะใช่โอ้โหน่าสงสารเนี่ยอาการเนี่ยคนถ้าเป็นโรคเนี่ยคงจะเครียดหน้าดูเลยเนี่ยบุ๊กก็ว่าอย่างนั้นแหละคงเป็นโรคเนี้ยน่าเห็นใจนะแล้วเขารักษายังไงต่ออ่ะหมอเขาก็ให้ยามากินแล้วก็รอดูอาการแต่ว่าอาการของคุณโสภาเนี่ยนะก็ไม่ดีขึ้นพี่สีแถมยังหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยไม่ว่าจะอาการมือสั่นใจสั่นเวียนหัวไม่มีแรงเนี่ยมันก็กำเริบมากขึ้นเรื่อยๆแถมแกเนี่ยยังหงุดหงิดง่ายอีกนะทีเนี้ยพออาการแกไม่ดีขึ้นนะแกก็ต้องเพิ่มยาเพิ่มเป็นวันละ9เม็ดพี่สีคิดดูสิกินยาวันละ9เม็ดเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนอ่ะวังละ9เม็ดใช่แปะเดือนนี้มี30วังเออ9 1 9 9 2 10 8 9 3 20 7 9 9 4 9 9 5 6 10โอ้โหเดือนนี้เกือบ300เม็ดนะตับไตไม่พังหมดเหรอกินเยอะขนาดนั้นอ่ะใช่สิแปะแล้วตอนนั้นนะพี่สีนะแกรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังมากเพราะว่าต้องทนอยู่กับไทรอยเป็นพิษอ่ะแล้วต้องกินยาจำนวนมากๆโอ้โหเครียดมากตอนนั้นน่ะน่าเห็นใจมากนะเพื่อนเออแล้วตกลงเป็นไงต่อพอดีว่ามีเพื่อนของแกนี่นะมาแนะนำวิธีดูแลสุขภาพให้กับแกแกก็เลยแบบอยากสุขภาพดีขึ้นแกก็เลยลองทำตามดูแล้วตกลงได้ผลไหมโอ้โหได้ผลเกินคาดเลยพี่ไม่ว่าจะอาการใจสั่นมือสั่นนี่นะตอนเนี้ยอาการมันดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดโอ้ดีจริงๆเลยนะก็ใช่สิแปะแต่ตอนนี้นะอาการปวดหัวเวียนหัวเนี่ยไม่มีเห็นเลยนะแล้วอาการอาเจียนขึ้นไส้เนี่ยหายไปหมดเลยแล้วแถมแกเนี่ยยังอารมณ์ดีแล้วก็ไม่งุนงิดอีกแล้วเดี๋ยวนี้เออแล้วไปหาหมอบ้างไหมแล้วหมอเขาว่าไงพอไปหาหมออีกครั้งนะหมอบอกว่าฮอร์โมนดีขึ้นก็เลยให้ลดยาลงดีจริงนะเนี่ยแล้วก็ยังดีใจนะที่ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งแล้วทำงานได้เหมือนเดิมเอาดีกว่าพี่สีผมเล่ามาตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่กับอาแปรเลยนะไปดูตัวจริงเสียงจริงของพี่โสภาดีกว่าต้องสวยแน่ๆสวยแน่นอนโสภานี่ก็สวยอยู่แล้วถูกต้องสวัสดีครับพี่โสภาชื่อโสภาน้อมนุชค่ะข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอาการใจสั่นมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยการก็เหมือนอาการคนแพ้ท้องเลยก็มีอาการอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มึนหัวเจาะเลือดเลยค่ะเจาะเลือดแล้วก็อีก3วันเข้าไปฟังผลเลยค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นไทรอยด์มีพิษคุณหมอบอกว่าเป็นมา2ปีแล้วมีทางรักษาแต่ว่าหายไหมไม่หายค่ะถ้าฮอร์โมนตัวไทรอยด์ของเราไม่ลดก็จะต้องเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆ เริ่มหนักขึ้นก็คือคุณหมอให้ยาทีหนึ่ง3เม็ดแล้วก็3เวลาด้วยถ้าใน1ปีฮอร์โมนไทรอยด์นี้ไม่ลดก็คือต้องมีการผ่าตัดหรือไม่ก็กินรังสีเลยตอนนี้เริ่มสดชื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่มึนหัวเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้จะผอมแต่ว่าพอมาได้ช่วงหลังๆเนี่ยน้ำหนักเริ่มดีขึ้นคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนไทรอยด์ก็เริ่มดีขึ้นลดลงใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็เริ่มลดยาลงให้ตัวเองจะรู้สึกเลยว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม่เหนื่อยยังไงพี่สุดยอดไปเลยอ่ะเยี่ยมมากดูใบหน้าของแกนะอุ้ยสวยโสภาสดใสสมจริงเหมือนที่พูดเลยก็ดีแหละคนดูแลสุขภาพอย่างดีเนี่ยนะไอ้โรคต่างๆที่เป็นมาเนี่ยนะมันก็กลับกายหายไปได้หมดนะเออเช็ดฉันสงสัยว่าไอ้วิธีดูแลสุขภาพที่เพื่อนแนะนำเนี่ยมันต้องดูแลยังไงบ้างอ้าวแกก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ปรับเปลี่ยนยังไงอ่ะก็ปรับเปลี่ยนโดยทำตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดออกกำลังกายให้สม่ำเสมอดูแลเรื่องอาหารการกินกินแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะพืชผักผลไม้พืชผักผลไม้มันดียังไงกันดีสิครับในพืชผักผลไม้เนี่ยมีวิตามินมีเกลือแร่มีสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการและที่สำคัญในพืชผักผลไม้มันมีเอนไซม์เอนไซม์มันดียังไงนี่ถ้าอยากรู้ว่าเอนไซม์ดียังไงนะก็ลองโทรไปคุยดูไปปรึกษาดูสอบถามข้อมูลจะได้รู้ว่าเอนไซม์ดียังไงแล้วอย่างคนที่มีอาการแบบคุณโสภาเนี่ยโทรไปได้ไหมโอ้ยโทรไปได้เลยพี่โทรปรึกษาดูคุยดูสอบถามดูจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่โสภาไงเล่าแน่แน่น้าสีครับฮะว่าลือเนี่ยหน้าหัดไปเช็คปอดมั่งนะทำไมเลือที่หลงที่ลืมอ่ะที่ลืมยังไงอ่ะแปะติดตังอ้วน200อ่ะอ๋อเช็ด
ครับมีพันไหมพี่ยืมพันเดี๋ยวพี่ใช้หนี้เขาไม่เอาเดี๋ยวพี่เขาลืมเหมือนละแปะอีกเหรอโอ้ยพี่เช็คปอดตลอดขอบคุณนะครับเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนี่ฟู้ดนะครับสำหรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเราจะจำกันไว้และเราจะมีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 5:30 ถึง 6:00 น.ทางช่อง TV5 HD1 เพียงแค่กด1เท่านั้นวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ